สวัสดีครับคุณกำลังรับชมสมาร์ทรีเซิร์ทไทยชาแนลชนแนลที่จะพาคุณท่องไปสู่โลกของสถิติให้คุณเข้าใจสถิติได้ง่ายขึ้นในไม่กี่นาทีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ for you s t a t i s t i c สถิตินี้ดีมีประโยชน์วันนี้เรามาถึง EP ที่3แล้วนะครับใน EP ที่3นี้ เราขอเปลี่ยนมาเป็นในรูปแบบของพอดแคสต์กันดูบ้างนะครับซึ่งเนื้อหาของวันนี้นั้นก็จะเชื่อมโยงกับบล็อกหรือบันทึกที่เราได้เขียนไว้ในเว็บไซต์ของเรานะครับซึ่งก็คือหัวข้อว่า Line with s t a t i s t i c หรือข้อมูลสถิติที่คุณเห็นกำลังโกหกคุณอยู่หรือไม่ครับเนื้อหาเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับ หัวข้อในวันนี้นะครับ with statistics ข้อมูลสถิติที่คุณเห็นกำลังโกหกคุณอยู่หรือไม่ในหัวข้อในวันนี้นะครับก็จะอ้างอิงมาจากหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเคยอ่านนะครับก็ถือว่าตั้งแต่ชื่อเรื่องแล้วเห็นแล้วก็น่าสนใจมากเลยก็เลยลองลองซื้อมาอ่านดูแน่นอนว่ามันเกี่ยวกับสถิติครับก็เลยลองดูว่าเ,เขาจะเล่ายัางไงบ้างนะครับ มันเป็นหนังสือของดาร์เรนฮัฟนะครับชื่อว่า How to Lie with Statistics ซึ่งแปลเป็นไทยนะครับโดยนาดกมลบุญรอดพาณิชย์นะครับก็ตั้งชื่อเป็นภาษาไทยว่าวิธีปัดหัวคนด้วยสถิติอ่านะครับทีนี้พออ่านแล้วเนี่ยก็เลยเออคิดว่าจริงๆเป็นหนังสือที่นานแล้วนะตัวต้นฉบับของดาร์เรนฮัฟเองเนี่ยก็ตั้งแต่ปี1954แหละ แต่ว่าเรียกว่าไงอ่ะน่าจะยังฮิตอยู่อ่ะฮิตจนมันยังมันมันยังขายได้จนถึงจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็พอมีผู้มาแปลก็เลยเออยังขายได้อยู่ผมก็เลยดันไปเจอก็เลยซื้อมาซึ่งจริงๆริหนัสือเล่มนี้มีมานานแล้วละ่ะแต่ว่าเพิ่งได้มีโอกาสมามาทำเป็นพอดแคสต์นะครับมาเล่าสู่กันฟังในช่วงโอกาสนี้ ก็เลยอ่ะหยิบเล่มนี้แหละถูกใจที่สุดแล้วก็เลยมมาเล่ากันฟังหน่อยโอเคมาเริ่มต้นเนื้อหากันเลยดีกว่านะครับก็ทีนี้หนังสือเล่มนี้เขาเขียนไว้อยู่10บทนะครับเดี๋ยวจะพูดแต่ละบทให้ฟังคร่าวๆเ,เ,เนาะเอาเอาแค่ในหน้าส,สารบัญก่อนบทที่1ก็จะเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นกลางเอออันนี้คือ,อยังไงเนาะบทที่สค่าเฉลี่ยที่ดิ้นได้อ่า บทที่สตัวเลขที่หายไปบทที่สตื่นเต้นกับเรื่องไม่เป็นเรื่องบทที่หแผนภูมิวิเศษบทที่หภาพหนึ่งมิติบทที่เตัวเลขที่เหมือนจะเกี่ยวข้องบทที่แการใช้เหตุผลแบบจับแพะชนแกะบทที่เวิธีปั่นหัวคนด้วยสถิติและบทที่สิวิธีรับมือกับสถิตินะครับทีนี้ ในส่วนของผมเองเนี่ยก็จะขอหยิบยกขึ้นมาบางส่วนนะฮะอาจจะไม่ได้บอกว่าเนื้อหาตรงเนี้ยมันมาจากบทไหนยังไงแต่เป็นเนื้อหาที่เอออ่านแล้วมันค่อนข้างกระตุกนะค่อนข้างเฮ้ยเออว่ะมันมันปั่นหัวเราได้นะมันหลอกเราได้ขนาดนี้เลยเหรอเออก็เลยลองหยิบเนื้อหาตรงเนี้ยมาเล่าสู่กันฟังสักหน่อยดีกว่านะครับโอเคมาประเด็นแรกเลย ลองดูจากจากภาพนะครับผมมีมีภาพมานําเสนอซึ่งก็เป็นภาพจากหนังสือแหละนะครับมานําเสนอลองดูภาพภาพแรกก่อนจะเห็นว่าเขาตีเป็นตารางนะเป็นกราฟที่มีตารางเป็นกริดไว้อยู่ก็จะมีเนื้อหาตั้งแต่เดือนมกราจนไปถึงเดือนธันวานะครับแล้วก็มีตัวพื้นที่เอ่อโทษทีราคานะครับเป็นหน่วยเป็นพันล้านดอลลาร์ ก็เริ่มตั้งแต่0จนไปถึง24ถ้ามองภาพแรกเป็นยังไงครับอืมก,ก็เฉยเฉยนะเออมันก็สูงสูงดีเนอะแบบประมาณ20กว่าๆทุกเดือนค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ่ะทีนี้ลองมาดูภาพที่2เขาตัดตัดภาพหรือว่าครอปภาพเนี่ยให้เริ่มต้นที่18เนาะที่เป็นหน่วย ล้านดอดลลาร์เริ่มต้นที่18แล้วก็มาจบที่24่สเฮ้ยภาพมันดูกระชับลงพอกระชับลงเนี่ยมันมันเห็นแบบเฮ้ยเออความน่าสนใจมันมีมากขึ้นเนาะแบบ20ขยับไปยีอเลยเฮ้ยหนุเอ่อความห่างที่มันห่างกันระดับ2องพันล้านดอดลลาร์เนี่ยเอาจริงๆมันก็ไม่น้อยนะแล้วลองนึกภาพตามนะครับถ้าสมมุตินะสมมุติว่า หน่วยของฝั่งพันล้านดอลลาร์เนี่ยมันไม่ได้ห่างกันขยับที่2ล้าน2พันล้านดอลลาร์ถ้ามันขยับกันที่สมมติเป็นหลักร้อยล้านหรือว่าหลัก500ล้านลองนึกภาพดูว่าสเกลความสูงอนะ่ะของกราฟอ่ะมันจะสูงเพิ่มขึ้นแล้วมันจะไต่ตั้งแต่ล่างขึ้นไปถึงบนล่างซ้ายจนไปถึงบนขวาเลยนะครับเพราะงั้น พอได้เกิดเป็นภาพอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าโหแต่ละเดือนนี้แบบยอดขายนี่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มมากเลยทีเดียวนะครับอ่ะจบไปในประเด็นที่1น,นะครับทีนี้ลองมาดูภาพที่2ภาพที่2นี่เปรียบเทียบเลยเป็นภาพซ้ายกับภาพขวานะครับข้อมูลเหมือนกันจากตัวอย่างเนี่ยเป็นข้อมูลในปี1937 เดือนมิถุนาถึงเดือนธันวาเป็นเงินเดือนค่าราชการแล้วลองมาดูการวางสเกลและการใส่หัวข้อภาพซ้ายนะครับเป็นสเกลว่า19ล้านดอลลาร์ใช่ไหมสิบเ้ล้านห้าแสนดอลลาร์แล้วก็สเกลอันบนก็จะเป็น20ล้านดอลลาร์และตั้งชื่อว่าเงินเดือนค่าราชการเพิ่มขึ้นเห็นไหมว่า พอเวลาผ่านไปอ่ะตั้งแต่มิถุนาจนไปถึงทันวาเนี่ยโดยเฉพาะช่วงตุลาขยับไปพฤศจิกาและพฤศจิกาขยับไปทันวาเนี่ยโอ้โหเพิ่มขึ้นชนิดที่ว่ากราฟพุ่งสูงมากเลยแต่ละนดูจากตัวเลขตัวเลขมันกลายเป็นว่ามันต่ำกว่า1ิบมันประมาณ19เกล้านและขยับไปเป็นยี่สิบล้านมันก็เพิ่มมาหนึ่งล้านดอลลาร์ซึ่งก็น่าจะเป็น เรื่องปกติที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับทีนี้พอมาดูภาพขวากันบ้างตั้งหัวข้อว่าเงินเดือนข้าราชการไม่ขยับอ้าวตั้งหัวข้อสลับกันแล้วแล้วดูตัวสเกลที่เขาเขียนไว้กลายเป็นว่าต่ำสุดเนี่ยเป็นศูนย์เนาะแล้วก็ขยับมาที่10ความห่างสเกลเนี่ยสิล้านดอลลาร์ศูนแล้วก็ยีพอมอมที่เส้นปุ๊บเส้นแบบ เกือบจะแนวตรงเน่ยเกือบจะแนวราบเลยอะคือมันมันไม่ขยับเลยอะซึ่งซึ่งมันมันก็กราฟทั้ง2กราฟเนี่ยไม่ใช่ข้อมูลเท็จนะเป็นข้อมูลจริงทั้งคู่แต่ว่าเราใช้สเกลของกราฟเป็นตัวช่วยเป็นตัวเบียเบ่ยงเบนความสนใจในการนำเสนอใช่ไหมครับจะเห็นว่าภาพทางฝั่งซ้ายเนี่ยโอ้กราฟกราฟพุ่งเลยนะจาก19ล้านขึ้นไป20ล้านเลยนะ ในขณะในขณะที่กราฟฝั่งขวาก็อยู่อย่างนั้นน่ะเพราะจริงๆมันเพิ่มขึ้นประมาณห้าห้าแสนดอลลาร์ใช่ไหมเพราะว่ามันเริ่มต้นที่สิบเก้าสิบเก้าล้านห้าแสนแล้วขยับไปเป็นสองเออทษทีเริ่มต้นที่สิบเก้าล้านห้าแสนแล้วขยับไปเป็นยี่สิบล้านมันก็เพิ่มขึ้นห้าแสนคือเซตมันก็ใกล้อะ่ะแต่พอเราเรา เปลี่ยนสเกลความสูงของ,ของกราฟปุ๊บเนี่ยหยมันกลายเปนว่ามันพุ่งแบบกระโดดเลยนะเห็นไหมครับว่าตัวกราฟเนี่ยมันทําให้การนําเสนอหรือว่าผลหรือว่าการอ่านเนี่ยคล้อยตามหรือจะบิดประเด็นได้ง่ายทีเดียวนะครับอ่าล่ะทีนี้บทสรุปหน่อยคือหยิบยกมาแค่นี้นะสนใจก็เชิญชวนให้ลองไป หาอ่านดูนะครับสุดท้ายเลยอยากจะคือตั้งหัวข้อว่าสิ่งที่ได้จากเรื่องนี้คืออะไรผมสรุปไว้3ประเด็นครับประเด็นที่1ข้อมูลเดียวกันสถิติเดียวกันแต่พอนําเสนอไม่เหมือนกันก็ทําให้การอ่านผลเนี่ยเปลี่ยนไปได้จริงไหมครับข้อที่2ในฐานะคนอ่านข้อมูลจากสถิติเนี่ยเราเนี่ยจำเป็นต้องพิจารณาให้ดีว่า สถิติที่เห็นนั้นเนี่ยข้อมูลน่าเชื่อถือหรือไม่การนำเสนอดึงดูดเราให้เขาเ้าใจผิดหรือไม่ต่อมาในประเด็นที่3ในฐานะคนทำสถิติต้องไม่หล,ลอกลวงคนอ่านครับและแน่นอนเราควรบอกที่มาที่ไปว่ามาจากไหนด้วยน่าเชื่อถือหรือไม่เพราะงั้นเป็นเรื่องธรรมดามากที่ถ้าเกิดเราจะเขียนบทความหนึ่งหรือเราจะอ้างบทความหนึ่ง หรือเราจะทําแบบสํารวจแบบทดสอบอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดม,มันมีที่มาที่ไปเนี่ยเราก็ต้องบอกให้ชัดเจนแล้วถ้าเป็นไปได้การนําเสนอกราฟเนี่ยก็ต้องดูเรียกว่าค่ามินค่าแม็กเนาะค่าต่ําสุดค่าสูงสุดมันอยู่เท่าไหร่เออเรามีค่าเฉลี่ยเท่าไหร่แล้วช่วงเขาเรียกว่าเรนจ์ก็คือช่วงความกว้างอะของต่ําสุดถึงสูงสุดเนี่ย ก็จะไปกำหนดตัวกราฟพวกกราฟเนี่ยควรมีความสูงแค่ไหนเอาล่ะวันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับในรูปแบบของพอดแคสต์ลองดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอย่างไรก็ฝากติชมกันได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ For You s t a t i s t i c สถิตินี้ดีมีประโยชน์ EP ที่3นะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ